การตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันยังคงดำเนินการต่อไปนะครับโดยองค์กรที่มีชื่อว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับล่าสุดส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับโดยให้ขอใช้ข้อตกลงคุณธรรมนี่แหละครับที่มีการลงนามกันสำหรับการประมูลโครงการร้านค้าปลอดภาษีและอากรหรือว่าดิวตี้ฟรีครั้งใหม่ซึ่งสัมปทานเดิมที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอท.กับเอกชนจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนปี2563นะครับนะฮะโดยหนังสือนะครับก็ระบุว่าตามที่จะมีการประมูลหาผู้ร่วมลงทุนกับรัฐในโครงการร้านค้าปลอดภาษีและอากรหรือว่าดิวตี้ฟรีช็อปเนี่ยนะครับครั้งใหม่ที่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการในสนามบินสำคัญของประเทศทำให้โครงการนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของประเทศและแหล่งสร้างรายได้เข้ารัฐที่สำคัญในปัจจุบันนะครับข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยเป็นมาตรการสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่รัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนมาต่อเนื่องส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆที่ใช้มาตรการนี้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศได้มหาศาลและนี่คือคำที่อยู่ในจดหมายนะของดร.มานะนิมิตมงคลนะครับท่านเลยขมวดว่าดังนั้นนะครับเพื่อให้ดำเนินการโครงการการหาผู้ร่วมลงทุนในโครงการร้านปลอดภาษีและอากรเป็นไปอย่างโปร่งใสตามนโยบายของรัฐบาลองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับใคร่ขอกราบเรียนเสนอท่านนายกรัฐมนตรีโปรดพิจารณาข้อตกลงคุณธรรมเข้ามาใช้ในโครงการดังกล่าวครับเพราะว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับสนามบินตอนนี้มีข้อถกเถียงทั้งด้านบวกและด้านลบ อันนี้หมายถึงว่าตัวอาคารพักผู้โดยสารที่มันมีข้อถกเถียงกันอยู่แล้วมันก็จะต้องมีตัวร้านค้าปลอดภาษีเนี่ยเข้าไปในพื้นที่นั้นด้วยก็เลยอยากให้มีความโปร่งใสแล้วก็เกิดการมีส่วนร่วมนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ดีที่สุดด้วยนะครับคือตรงนี้มันสำคัญแค่ไหนจันพิษคือผมคิดว่าข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีกลไกที่เปิดโอกาสให้มีผู้แข่งขันเข้ามาหลายรายนะฮะและสองสิ่งที่มันเป็นปัญหามากเรื่องในกรณีของเอกชนที่รับสัมปทานอยู่นะตอนนี้เนี่ยก็คือเขารับสัมปทานหลายที่ครับรับในพื้นที่ทั้งหมดใช่ไหมฮะแล้วก็มีการพูดง่ายๆคือปล่อยช่วงต่อมันก็เลยทำให้ราคาของสินค้าและบริการในตัวสนามบินเนี่ยมันมีราคาค่อนข้างสูงใช่ครับนะฮะทีนี้ผมคิดว่าไอ้เรื่องว่าจะเปิดแล้วแต่ถ้ายังเปิดบนชุดวิธีคิดเหมือนเดิมว่าให้รายใหญ่รายหนึ่งเข้ามาทำแบบที่เคยทำเนี่ยอันนี้มันไม่มีประโยชน์แน่นอนแม้มันจะคุณมีคุณธรรมแค่ไหนก็ตามใช่ไหมกลไกมันก็คือการเปิดให้หลากหลายแบรนด์ที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยนะฮะซึ่งทำดิวตี้ฟรีเนี่ยเข้ามาแข่งขันกันตรงนี้มันคืออะไรธุรกิจดิวตี้ฟรีอาจารย์วิโรจน์ตัวผมเองผมไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยก็ขายของปลอดภาษีไงพี่ไม่ขายของนักท่องเที่ยวทำไมมันจะต้องถูกผูกขาดอ่ะก็นั่นไงพี่อันนั้นน่ะคือประเด็นไงไม่แต่เป้ามันแสดงให้เห็นเป้าหมายจริงว่าเรื่องนี้มันเป็นเพียงแค่การเก็บค่าเช่าแล้วต้องการค่าเช่าที่สูงสุดใช่ป่ะสำหรับสนามบินสุวรรณภูมิเป็นแบบนั้นสำหรับคนที่รันสนามบินนะเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องการที่จะให้เจ้าใดเจ้าหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าใหญ่มารับไปเลยแก้ปัญหาไปแล้วก็มีค่าเช่าเสร็จแล้วก็มีส่วนแบ่งจากการขายด้วยแต่เพอร์เอนิกชนรายปัจจุบันมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันมีกลไกต่างๆในการเป็นเจ้าของพื้นที่ในการทำรีเทลทั้งหมดแล้วก็มีการส่งต่อกันแล้วก็หลายเจ้าก็บอกว่าที่ขายของแพงที่คนบ่นๆกันเนี่ยก็เพราะว่าต้นทุนค่าเช่าอะไรคือสิ่งที่เราซื้อแล้วถูกในสุวรรณภูมิก็อาจจะเป็นของดิวตี้ฟรีเองนะไม่มีอ่ะผมไม่เห็นมีใครซื้อเลยอ่ะมีพี่เขาขายดีมากนะคือคนอื่นซื้อไงไม่ใช่คนไทยซื้อคนไทยก็ซื้อหมายความว่าคนไทยเขาบินเขาไปซื้อเมืองนอกมันถูกกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่แน่พี่ทีนี้ของที่มันขายจริงๆในปัจจุบันที่มันขายดีเนี่ยมันคือพวกทุเรียนพวกผลไม้แช่อะไรอย่างเงี้ยที่คนจีนเขาซื้ออ่ะคือคนไทยมีใครซื้อของแบรนด์ในนั้นนะอย่างมากก็มีน้ำหอมมีบุหรี่ก็ซื้อนะผมเห็นซื้อจากที่เมืองนอกอะเยอะไม่แต่หมู่นี้เราเช็คกันไงเราเช็คกันหมดแล้วแต่มันมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มเนี่ยพี่ที่เขาแบบซื้อไว้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องถือไปแล้วพอกลับมาก็เอาออกไปได้เลยอะไรทำนองนี้แต่ดูราคาแล้วบางอย่างมันก็พอกันแต่มันมีบางตัวที่ถูกแต่ห้ามกลับเข้าประเทศอีกเช่นแบบยาสูบบางยาเส้นบางอย่างอย่างเงี้ยซื้อแล้วออกได้อย่างเดียวเข้าไม่ได้แต่ว่าผมไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะจ่าวิโรจน์ไอ้เรื่องข้อตกลงคุณธรรมอะไรพวกนี้มันไกลตัวคนยากคนจนอย่างผมอะสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือข้อตกลงคุณธรรมอะไรที่ทำให้อาหารมันถูกลงอะก็นี่ไงปัญหาก็คือคุณก็ให้คนที่เขาขายอาหารมาสัมปทานทำพื้นที่ขายอาหารไงไม่ใช่ให้ดิวตี้ฟรีมาทำพื้นที่เกือบทั้งหมดแล้วก็มีการคนต้องแบ่งไปเลยหมายความว่า
เนี่ยการท่าเนี่ยส่วนที่เป็นร้านอาหารเนี่ยก็ต้องตัดออกไปส่วนนึงไม่ใช่ให้ดิวตี้ฟรีเขาไปทำคือคุณต้องมองบางอย่างเป็นธุรกิจมองบางอย่างเป็นเรื่องเซอร์วิสของการให้บริการที่เป็นธรรมด้วยเป็นการให้หลักประกันกับพวกเราใช่ไหมคืออาหารมันแพงกว่าข้างนอกหมดเลยในขณะที่ในบางที่อย่างเงี้ยอย่างไปไต้หวันขอโทษไต้หวันไม่ชัวร์คุณไปเกาหลีใต้หรือไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยร้านอาหารบางร้านนี่คุณต้องไปกินที่นั่นนะเพราะมันอร่อยแล้วมันราคาไม่ได้แพงใช่เราไปกินกันบ่อยพายเนื้อพายอะไรมันก็ราคาแบบตามแต่ราคาตามที่ขายทั่วไปแต่อย่างที่ผ่านมามันอาจจะเป็นข้อตกลงระหว่างภาครัฐเอกชนนะฮะแต่ว่าข้อตกลงคุณธรรมนี้หลักเกณฑ์ก็คือว่ามีภาครัฐเอกชนแล้วก็ผู้สังเกตการอิสระมันไม่ใช่ประเด็นอันนี้ก็ไม่ช่วยเลยมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณเปลี่ยนวิธีการปล่อยสัมปทานได้ไหมให้มันเกิดการแข่งขันกันให้มีผู้แข่งขันหลายรายได้สัมปทานไปพร้อมๆกันและก่อให้เกิดการแข่งขันทางราคาใช่ไหมฮะอาจจะมี3เจ้าทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุดสุดท้ายคุณก็บอกว่ามีคุณธรรมแต่ได้มาเจ้าเดียวแล้วคุณจะคิดราคาเท่าไหร่ก็ได้หรือเจ้าเดียวมันจะมีคุณธรรมยังไงนั่นสิอันนี้ต้องไปถามตกลงคุณจะเอาคุณธรรมเนี่ยคุณจะเอาการแข่งขันถ้าคุณจะเอาการแข่งขันคุณไม่ควรให้มีเจ้าเดียวไม่ใช่หรอใช่เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่คือไอ้เรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าคุณต้องการคุณธรรมหรือคุณต้องการภาพลักษณ์คุณธรรมว่าคุณจะไปสร้างกำไรสูงสุดนะครับไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องการไฟฟ้าการประปาเลยนะซึ่งเดี๋ยวนี้เขายังพาไปท้ายใช้ได้ตั้งหลายบริษัทด้วยซ้ำอ่ะไอ้วิธีคิดเรื่องมอนอปอลี่แบบนี้นี่ยากแต่จริงๆอย่างนี้ต้องฟังประชาธิปัตย์นะเพราะว่าเห็นคลิปล่าสุดของไว้ออนไลน์ของเราเนี่ยมีการพูดถึงคุณอภิสิทธิ์พูดหลักการเสรีนิยมประชาธิปไตยอะไรป้องกันการผูกขาดอะไรอย่างเงี้ย คืออะไรที่ผูกขาดประเทศนี้คุณก็จะไม่เอาเลยใช่ไหมงั้นต้องให้เขามาลุยเรื่องนี้